ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้เราขอต้อนรับปีใหม่กันด้วยเมนูวุ้นส้มฝอยทองรสชาติอร่อยถูกปากไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะต้องร้องขออีกชิ้นเอาละค่ะเรามาเริ่มจากการทำวุ้นฝอยทองกันก่อนนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกตามด้วยน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดจากนั้นเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายและน้ำเดือดอีกครั้งปิดไฟพักไว้ให้อุ่นค่ะต่อมาใส่ฝอยทองลงในพิมพ์หยอดวุ้นที่ต้มไว้ลงในพิมพ์ประมาณเศษ2/3ของพิมพ์พักไว้จนกระทั่งวุ้นทรงตัวค่ะจากนั้นเรามาทำวุ้นกะทิกันต่อนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักให้อุ่นค่ะสุดท้ายเทวุ้นกะทิลงในพิมพ์ซิลิโคนที่มีวุ้นฝอยทองรองไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งวุ้นทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบแก้วให้สวยงามแล้วเราก็จะได้ชิมความหวานอร่อยสดชื่นของวุ้นฝอยทองกันแล้วล่ะค่ะ